พี่ครับพี่เป็นคนที่ติดต่อประสานไปหาผมเนาะใช่ค่ะในเบื้องต้นพี่อยากให้ผมช่วยเหลืออะไรครับช่วยเหลือเรื่องอยากจะเอารถคืนจากเขาแล้วก็เขามาทำร้ายครอบครัวหนูอย่างเงี้ยอยากมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่เล่าให้ฟังแต่แรกได้ไหมครับว่าพี่ไปทำอะไรมาก็คือพี่อ่ะเขาปล่อยเงินกู้พี่ไปกู้ตังเขามาเขาคือชื่ออะไรครับชื่อบีค่ะเป็นคนที่ปล่อยเงินกู้อยู่ที่ไหนครับช่องแสมสารอายุประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณ26-27นี่แหละค่ะครับอ่ะพี่ไปกู้มาเมื่อไหร่ครับกู้มาเมื่อน่าจะเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะไปกู้มาเท่าไหร่ครับพี่ใช่คือยอดจำนวนเงินจริงๆที่กู้มาพี่คิดว่าไม่เกิน120,000หรอกประมาณสัก80,000อ่ะพี่เอาเงินมา80,000ใช่ประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยก็คือมันเป็นดอกลอยค่ะมันเป็นดอกลอยที่ว่าเราต้องจ่ายเขาทุกวันดอกลอยแล้วเท่าไหร่ครับ105 บาทร้อยละ5 บาทอ่ะฮะพันละ50 บาทก็คือเราต้องจ่ายเขาทุกวันครับแล้วทีนี้พี่ก็เอาไปให้เพื่อนๆกู้ด้วยอะไรด้วยแต่เขาอ่ะคือทยอยส่งมาหมดแล้วแต่พี่คือเอาไปใช้เองพี่ก็ยอมรับว่าพี่ผิดทีเนี้ยคือแต่เขาบอกว่ายอดจริงๆที่พี่เอามายอดเต็มๆเลยคือ120,000แล้วพี่ถามว่ายอด120,000แล้วดอกล่ะดอกไปไหนเขาบอกว่าก็คือนั่นแหละเขาบอกเขามีหลักฐานมีอะไรทีเนี้ยพี่ก็บอกว่าโอเคถ้า120,000พี่ก็โอเคพี่ยอมรับว่าอ่ะพี่เอามา120,000ก็ได้จะได้จบปัญหาก็คือพี่ก็ทยอยให้เป็นแบบนี้แบบนี้คือบอกเขาตั้งแต่ทีแรกเขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็คือให้ตามนี้คุณแม่อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่บ้านเมืองดำเนินการในเรื่องนี้เช่นไรครับก็คือดำเนินการให้ถึงที่สุดเลยค่ะครับ